Round Up8:10 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีขณะพลเอกประวิตรประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชายแดนใต้8:22 น.ดาวโจนส์ปิดบวก 115.27 จุดขณะที่ประชุมเฟดมีมติลดดอกเบี้ย0.25สู่ระดับ1.50ถึง1.75ด้านราคาน้ำมันลดลงทองขึ้น8:45 น.เกิดเหตุไฟไหม้ปราสาทชูริจังหวัดโอกินาวามรดกโลกของญี่ปุ่นวอดโชคดีไร้เจ็บตายล่าสุด8:58 น.เกิดเหตุคนร้ายจ่อยิงหนุ่มวัย40 ปีเสียชีวิตริมถนนชุมชนหัวเขาแดงจังหวัดสงขลาพบผู้ตายเคยถูกจับคดียาเสพติดคาดเชื่อมโยงกับคดีเก่าคนร้ายโทรศัพท์นัดเคลียร์และยิงทิ้งNews Round Up